วันนี้การที่เรามาเจอกันโอกาสมันมากกว่าศูนย์ละซึ่งคุณเชอรี่เลือกผมเนี่ยก็สามารถเพิ่มโอกาสที่มันมากกว่าศูนย์ให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกันแล้วก็เป็นแฟนกันได้ครับสวัสดีครับผมตะกร้อเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่คาเฟ่ครับเขาดูน่าจะตรงสเปคน้องเชอรี่ด้วยน่ารักดูหวานก็ได้ดูสะอาดก็ได้องรวมคือได้หมดเก็บไว้ก่อนผมเชื่อว่าการที่เรามาเจอกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญวันนี้การที่เรามาเจอกันโอกาสมันมากกว่าศูนย์ละซึ่งถ้าผมเขาเรียกว่าคุณเชอรี่เลือกผมเนี่ยก็สามารถเพิ่มโอกาสที่มันมากกว่าศูนย์ให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกันแล้วก็เป็นแฟนกันได้ครับถูกใจไหมฮะถูกใจถูกใจงั้นจองไว้ก่อนจับมือไว้ครับก็ฝากดูแลลี่ด้วยนะคะคุณแม่ล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกว่าที่ลูกเขยไหมแม่ยังก็มีไว้เตะแม่ชอบชุดนะพร้อมครับคุณแม่ถ้างั้นช่วยประกาศทีครับคนไทยทั้งประเทศว่าผมกำลังพูดคุยกับคุณเชอรี่อยู่ครับวันนี้ผมก็ได้เจอกับคุณเชอรี่แล้วครับผมแล้วก็คิดว่าให้อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยผมกับคุณเชอรี่ด้วยนะครับผมตะโกนตะโกนหน่อยได้ไหมผมกำลังคุยกับคุณเชอรี่อยู่ครับผมกำลังคุยกับคุณเชอรี่อยู่ครับก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้มาเจอกันในรายการแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคตค่ะจะไปดินเนอร์แล้วชวนเขาหรือยังคุณตะก้อพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์กันเลยซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี